ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เก่าคือวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ2-3 วันที่ผ่านมานี่ไม่ได้จัดรายการเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงของการเดินทางตลอดเลยนะเดินทางตั้งแต่เช้าวันออกพรรษาเลยนะคะจับนิดนึงค่ะมันไม่ยอมนิ่งสักทีนึงนะคะเมื่อกี้ไปโดนมันนะตั้งแต่วันเช้าวันออกพรรษาเลยเนี่ยก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่วัดป่าจริยธรรมค่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็จัดโปรแกรมให้ซึ่งท่านพระครูจริยสารธรรมหรือท่านพระอาจารย์ยิรุธเนี่ยก็เข้าใจกันว่าปกติเนี่ยการจัดเดินทางมาที่เดิมทุกๆปีเนี่ยคนที่มาแล้วเนี่ยบางคนเขาไม่ได้คิดว่ามาทำบุญอย่างเดียวเขาต้องการเที่ยวด้วยแต่พระอาจารย์ก็ต้องการให้ญาติโยมเนี่ยมาร่วมบุญกันก็เลยต้องจัดโปรแกรมให้ใหม่ๆเพื่อที่ท่านที่หวังในลักษณะในการได้ท่องเที่ยวเสริมด้วยเนี่ยจะได้มาด้วยกันก็เลยครั้งนี้ก็เลยจัดไปทางอ่างทองไปทางโคราชเพื่อที่จะให้ญาติธรรมหรือสายบุญที่ปกติเนี่ยปัจจัยก็ไม่ได้มีกันเยอะเราจะทำยังไงให้มันมีการบริหารปัจจัยให้มันได้ไปหลายๆที่ชีวิตหนึ่งได้มีการศึกษาได้เรียนรู้ได้ไปชมไปกราบบารมีครูบาอาจารย์ให้ได้เยอะๆท่านพระอาจารย์ก็จะจัดอ้อมไปนิดนึงออกไปทางสุพรรณออกไปทางอ่างทองแล้วก็วนขึ้นมาไปถึงวัดป่าจริยธรรมประมาณ2:00 ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าจนใครๆก็บอกว่าโหคุ้มค่ามากเลยสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ค่าบัตร 1,500 บาทค่ะไปจังหวัดเลยไปเชียงใหม่แล้วก็กลับมาที่อุทัยธานีนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เดินทางไปที่เชียงใหม่ออกจากวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็ประมาณ7:00 กว่าเพราะว่าออกเช้าไม่ได้เรามีภารกิจจุดหมายของเราคือมากฐินที่วัดป่ายังไงเราก็ต้องอยู่กราบท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วก็ถวายให้เรียบร้อยกันซะก่อนแล้วค่อยไปหลังจากนั้นมาเราก็เลยเดินทางต่อค่ะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญท่านพระอาจารย์จำรัดรักษาการท่านเจ้าวาดวัดลังกาแล้วก็คณะกรรมการศรัทธาธรรมของวัดลังกาทุกท่านเลยโอ้โหคาดไม่ถึงสำหรับการต้อนรับจริงๆนะฮะคือโอ้โหอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้อนรับแบบเหมือนกับเราไปกฐินเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเราไปขอพักนะฮะนั่นแหละแต่ว่าการต้อนรับเนี่ยดีมากๆจนทุกคนพูดถึงแล้วพูดถึงอีกแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็รถบริการลุงอ้วนซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยแอบไปเที่ยวอยู่นะคะที่ถามไปถึง2:00ก็ไปถามทางคณะกรรมการแล้วก็ทางคณาจารย์ว่าตลาดคนเดินเนี่ยเขาปิดกี่โมงท่านก็บอกยังไม่ปิดทางรถแดงก็บอกว่าปิด5:00ทีนี้เราไปเที่ยวเนาะตัวเองก็เลยอยากจะให้ญาติธรรมเนี่ยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างหลายๆฝ่ายตัวเองก็อยากไปด้วยแหละก็พากันไปให้รถแดงพาไป15 คนค่ะพาไปตลาดปกติเนี่ยตัวเองมาเชียงใหม่ก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งแรกนะคะก็คือทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการที่จะพาคนไปศึกษามันก็สนุกอ่ะมันก็เราไปต่างประเทศอ่ะบางทีเราก็ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยตัวเองจะเป็นคนลักษณะของลูกทัวร์ที่อาจจะไม่ค่อยอยู่ในกรอบของไกด์เท่าไหร่หรือผู้นำทัวร์เท่าไหร่ชอบออกไปเดินเองชอบออกไปศึกษาไปหาเส้นทางที่มัน
ไม่ใช่เส้นทางที่เขาพาไปอ่ะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบเนี้ยปกติเนี่ยก็จะชอบไปเองถ้ามาปุ๊บเนี่ยถ้ามีเวลาว่างก็จะไปหาที่ที่จะไปเองอ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันได้ศึกษาข้อมูลดิบข้อมูลจริงๆของพื้นที่แล้วก็ไปไหว้พระตั้งแต่ตอนวันที่วันแรกวันที่สามก็ไปเริ่มต้นที่วัดม่วงพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ตัวเองก็ได้ทำบุญลงศพไปอีกอ่ะก็ยังคิดในใจดูแลช่วยดูบัญชีของคุณหมอสมชายในส่วนของโรงไปแล้วเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มาทำโรงศพที่นี่อีกนะคะมาทำโรงศพแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ไปวัดพุทธแสงธรรมก็ในส่วนของกฐินล่วงหน้าวันหนึ่งแล้วก็ใส่ซองกฐินเอาไว้แล้วก็ทำค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็ไปที่วัดป่าสว่างบุญก็ไปร่วมในส่วนของการสร้างพระทางวัดพุทธแสงธรรมก็สร้างพระพุทธรูปเหมือนกันสร้างพระหลายรูปก็ร่วมสร้างกับเขาทุกอย่างอะค่ะมีอะไรก็สร้างทําบุญก็นําบุญทั้งหมดเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านคิดถึงเสมอค่ะแต่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่มีจริงๆก็เลยจะนําบุญทั้งหมดเนี่ยมาฝากที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะแจงบุญที่ทําแล้วเราจะได้บุญด้วยกันนะคะแล้วก็ไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปได้ไม่เยอะเพราะว่าเส้นทางจากจังหวัดเลยเนี่ยไปเชียงใหม่มันก็ไกลพอสมควรแต่ก็ได้แวะวัดธาตุวัดธาตุสุโทนคีรีธรรมคีรีสามัคคีธรรมต้องขออภัยนะคะถ้าพูดชื่อผิดนะวัดสุโทนวัดพระธาตุสุโทนวัดพระธาตุสุโทนมงคลสามัคคีธรรมนะคะเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งซึ่งสร้างสวยงามได้บุญด้วยกันค่ะพี่เกตนะก็เป็นวัดสร้างที่ตัวเองก็ชอบลักษณะการสร้างพระอย่างพระประธานที่โบสถ์ของวัดผู่จวงก็เป็นวัดทรงเป็นพุทธรูปทรงนอนซึ่งตัวเองเป็นคนชอบพระนอนสวยๆอย่างพระธาตุภูก้อนอย่างเงี้ยนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่าอ่อนช้อยนะคะแล้วก็งดงามเป็นองค์ใหญ่การสร้างพระองค์ใหญ่ๆ ให้งดงามไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องสเกลค่ะมันต้องแบบชัดเจนอ่ะไม่อย่างนั้นมันก็จะบิดเบี้ยวๆไปอะไรไปสัดส่วนไม่ได้อ่ะการสร้างพระองค์ใหญ่สัดส่วนต้องได้จริงๆถึงจะออกมาสวยนะท่านญาติธรรมก็ได้ไปร่วมบุญกับทางวัดแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะไปพระธาตุลำปางหลวงกับพระธาตุหลิพุนชัยที่จังหวัดลำพูนกับจังหวัดลำปางก็ไม่ทันนะด้วยความที่ว่าประสบการณ์ของผู้เดินทางยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แวะบ่อยแวะแล้วนานทีนี้พอแวะนานปุ๊บเนี่ยมันกินเวลาซึ่งจริงๆแล้วท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยคำนวณเวลาไว้เนี่ยไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่แต่มันไปเสียเวลาตอนเข้าห้องน้ำตอนเข้าพักตอนอะไรเงี้ยตลอดมันก็ทำให้การเดินทางเนี่ยล่าช้าลงไป5นาทีนี่ก็ไปไกลแล้วนะคะไม่ใช่ใกล้ๆนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวเองเรียนหนังสือเนี่ยที่มจรเนี่ยกลับมาเนี่ยบรรยายต่อช่วงคอร์สเข้มในภาษาเนี่ยแค่5นาทีเนี่ยนะแค่5นาทีเนี่ยมันก็ไปได้ต้องไกลแล้วถ้าเราหยุดแค่10นาทีเนี่ยมันหายไปหลายกิโลเลยมันคุ้มค่ามากสำหรับการที่เราวิ่งต่อไปโดยที่ไม่หยุดก็ จะไม่หยุดอะค่ะปกติจะไม่พักเลยเหยียบยาวมาจนถึงวัดเลยเพื่อที่จะมาบรรยายต่อทีนี้เราพักกันเยอะมันก็ทำให้เราโปรแกรมเนี่ยเสียนิดนึงแต่ว่าพระอาจารย์ก็พาไปถ่ายรูปที่หน้าพระธาตุลำปางหลวงแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไปเข้าที่พักซึ่งพระอาจารย์ก็ไม่ให้พักทานอะไรบอกว่าทางวัดเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับเต็มที่แล้วก็เลยไม่ได้พักอะไรก็เข้าไปโอ้โหการต้อนรับอบอุ่นมากอย่างที่ได้บอกขอบคุณพี่แดงขอบคุณหลายๆท่านนะคะพอดีไปคุยกับพี่แดงก็จำชื่อพี่แดงได้รู้จักแล้วก็ขอเฟซบุ๊กเอาไว้แต่สำหรับท่านอื่นเนี่ยถึงจะไม่รู้จักชื่อกันก็บางครั้งก็จำหน้าได้ที่ท่านมาที่วัดปู่จวงเราได้รับเราต้อนรับกันอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสวัดปู่จวงก็ยินดีต้อนรับแบบนี้เสมอนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นทีนี้หลังจากนั้นมาก็ไปพระธาตุไปวัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดแรกตัวเองจำมาตลอดเลยนะเคยอ่านหนังสือสมัยก่อนตอนที่ทำทัวร์ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเคยเปิดบริษัททัวร์อยู่นะคะไอ้เปิดหอเจ้ากอทัวร์อยู่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะงานเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ทำตอนนี้ก็ยกเลิกไปแล้ว
ก็ศึกษาเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยอยู่พอสมควรเพราะว่าตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำถั่วเนื้อศาสตร์ของการศึกษาจะเป็นเน้นแล้วก็จะไปนำเสนอตามโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็ไม่มีเวลาแล้วทีมเราก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำก็อ่านประวัติของวัดเชียงมั่นเนี่ยซึ่งเป็นวัดที่เริ่มต้นของจังหวัดเชียงใหม่กวดน้ำที่ตรงเจดีช้างล้อมตัวเองก็เลยไปกวดน้ำที่เจดีช้างล้อมค่ะช่วงที่พระอาจารย์กำลังจัดเซตผู้คนที่อยู่ในวิหารของพระแก้วขาวก็จะมีพระแก้วขาวคู่บ้านคู่เมืองอยู่ตัวเองก็เลยแป๊บไปนิดนึงเพราะว่าเขาทำเวลากันเราโมจะทำนอกเวลามันก็ไม่ได้ก็เอาเวลาที่เขาทำตรงที่มันยังชุลมุนอยู่เนี่ยไปกวดน้ำอุทิศส่วนบุญสุขุศลให้แก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่เริ่มต้นก่อร่างสร้างเมืองมานะจนเกิดความมั่นคงเกิดความงดงามจนถึงสิ่งตรงๆนี้ก็เลยไปกวดน้ำไอ้จิตที่มันกวดน้ำไปเนี่ยมันทำให้นึกถึงความที่เรามีจิตใจที่นึกถึงจิตใจที่นึกถึงบุคคลอื่นที่ทำความดีเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะใจมันก็ดีมันก็ชื้นว่าคนเราเนี่ยขวาที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องอดทนมันต้องสร้างอารมณ์ของนักสู้ขึ้นมาจิตแบบเนี้ยมันเป็นกุศลก็เลยอยากจะนำกุศลมาฝากเนี่ยที่ทำอีกกุศลมันเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นแล้วเอามันมาต่อยอดบุญของเราอีกแล้วหลังจากนั้นก็ไปวัดพระธาตุวัดเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงเนี่ยก็จะมีเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเมื่อมีแผ่นดินไหวก็ยอดเจดีย์ก็ล้มหักลงมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยบุญเนี่ยบางหลายท่านไม่เข้าใจเรื่องของการทำบุญไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยต้องไปดูของที่ตัวเองทำบุญยังอยู่หรือเปล่าคนได้ใช้หรือเปล่าถ้าไม่ใช้ตัวเองก็ไม่ได้บุญหรืออาหารที่ถวายไปเนี่ยถ้าพระไม่ฉันก็จะไม่ได้บุญไปคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นตั้งแต่ใจของเราเนี่ยมันน้อมมันสละมันคิดที่จะให้ละใจที่มันดีๆเนี่ยบุญมันเกิดเรียบร้อยละนะคะก็ไปเห็นถึงความศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อพระพุทธศาสนาสร้างเจดีย์ใหญ่ขนาดนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดาที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆที่มีความยิ่งใหญ่แอบแฝงถึงความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาของบุคคลที่นั่นถ้าเกิดที่ไหนสร้างแล้วเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนนั่นหมายถึงว่าตรงนั้นเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เราดูได้ค่ะว่าอย่างวัดเนี่ยวัดไหนหรือทำอะไรที่มันทำที่ดูแล้วยังไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าสร้างแล้วเนี่ยมันยังไม่มีคนสนับสนุนเนี่ยมันหมายถึงความสามัคคีกันของญาติธรรมในบริเวณนั้นด้วยนะคะจริงๆสิ่งพวกนี้ต้องขออภัยที่ไหนสร้างไม่สำเร็จตัวเองพูดถึงแบบนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงทฤษฎีหรือปริยัติของความเป็นความมั่นคงทางพุทธศาสนาว่าอย่างการก่อสร้างเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยคือบางทีเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มันเป็นไปไม่ได้เกิดการตัดสินใจทำขึ้นมาอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนมีศรัทธาต่อพุทธศาสนาญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกามีความเข้าใจหลักธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีการสร้างเสนาสนะมีการสร้างวัตถุต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่เคารพบูชาเนี่ยถ้าเกิดมีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงอยู่ไม่ยากค่ะไม่ยากแต่ถ้าเกิดตรงไหนไม่มีเนี่ยโอ้โหท่านเจ้าอาวาสไม่ต้องพูดถึงค่ะเหนื่อยค่ะเพราะว่ามันต้องอาศัยถึงความศรัทธาอย่างวัดป่าจริยธรรมตอนนี้กำลังสร้างโบสถ์มหาอุโบสถอยู่ถ้ามหาอุโบสถเสร็จเนี่ย
นั่นหมายถึงความประทับใจที่มันจะเกิดขึ้นของญาติธรรมทางนาด้วงเลยนะคะต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นภาระของวัดแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของจิตใจของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเราต้องกูรีกูจอต้องจัดหาต้องอันนี้เอาช่วยยังไงมาถามเจ้าวาดว่านี่ท่านจะต้องให้สร้างยังไงเราจะมาระดมทุนกันยังไงอะไรต้องช่วยกันงานใหญ่ขนาดนี้ญาติธรรมเองที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเลยเนี่ยหรือหลายๆท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในสายกรรมฐานเนี่ยวัดเราเนี่ยสร้างอะไรเนี่ยมันต้องสำเร็จมันจะเกิดความภูมิใจในสายศิษย์สายธรรมกันว่ามันแสดงถึงสัญลักษณ์ของความสามัคคีกันของพวกเรานะคะความสำเร็จเนี่ยก็อย่างวัดที่เจดีย์หลวงเนี่ยเจดีย์ใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้รับความสามัคคีไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเนี่ยในอดีตเชียงใหม่จะไม่มีทางมีเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นเลยมันกำลังแสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาของชาวเชียงใหม่ค่ะท่านธรรมหลังจากที่ไปวัดเจดีย์หลวงก็เดินทางต่อไปที่วัดพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นพุทธรูปที่งดงามที่สุดนะคะในต้องบอกว่าเราจะบอกในประเทศไทยบางคนก็บอกไม่ใช่นะคะมีพระแก้วมรกตมีพุทธชินราชอีกก็เป็นพระพุทธรูปมีลักษณะงดงามในระดับประเทศแล้วกันเอาแบบนั้นก็ไปกราบพระพุทธสิหิงค์กันนะที่วัดพุทธสิหิงค์วัดพระสิงห์ซึ่งวัดต่างๆที่เราไปกันเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็คัดสรรแล้วค่ะว่าเป็นวัดที่อุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางไปด้วยกัน2คันรถบัสเนี่ยควรจะได้เห็นควรที่จะได้กราบควรที่จะได้ชมหลังจากพุทธสิหิงค์เนี่ยก็เป็นพระที่มีความงดงามระดับประเทศไปต่อที่วัดเจดีย์7ยอดวัดเจดีย์7ยอดก็มีประวัติความเป็นมาที่เรียกว่ามีความสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยมากมายเหลือเกินในคำว่า7ยอดเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะฟังต้องหลายรอบนะคะก็ไม่ยอมเอามาใส่ใจเลยรู้แล้วว่าความใส่ใจเนี่ยมันสำคัญแค่ไหน7ยอดเนี่ยมาจากสถานที่พุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขทั้งหมด7ครั้ง7ครั้ง7ยอดเนี่ยแทนการเสวยวิมุตติสุขทั้งหมด7ครั้งแล้วการทำเจดีย์7ยอดตัวนี้ขึ้นมาวัดเนี้ยสำคัญยังไงวัดเนี้ยเป็นวัดที่ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์การทำสังฆยานาพระไตรปิฎกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียครั้งที่4เนี่ยต้องขออภัยค่ะอยู่ดีๆก็ลืมน่าจะอยู่ที่ประเทศหลังศรีลังกาแต่ครั้งที่5เนี่ยเป็นการสังฆยานาพระไตรปิฎกที่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรละที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่1ถึงครั้งที่4เนี่ยการทำสังฆยานาพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นการจดจำค่ะการสังฆยานาคือนำมาสวดพร้อมๆกันเพื่อที่จะเซตให้มันตรงกันเหมือนกับเราจูนข้อมูลกันใหม่อ่ะสังฆยานาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอฟังครั้งเดียวแล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วไม่กลับมาหากันอีกเลยเนี่ยก็ไม่ใช่การทำสังฆยานาคือการกลับมารวมตัวกันเพื่อที่จะเซตข้อมูลใหม่ให้มันตรงกันแล้วก็กลับไปประกาศกันต่อว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอะไรยังไงอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่ก็กลับมาคุยกันในครั้งที่5เนี่ยก็คือการทำสังฆยานาที่ประเทศศรีลังกาซึ่งตัวเองก็มีโอกาสได้ไป2ครั้งแล้วไปตรงนั้นเนี่ยไม่อยากกลับอ่ะบอกตรงๆนะว่าอยากจะอยู่ที่นั่นสักวันหนึ่งถึงได้ตัดสินใจเรียนพระไตรปิฎกมันมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยการบอกต่อเนี่ยบางครั้งในการพูดจาที่มีการบอกต่อกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตลอดด้วยกิเลสของมนุษย์ด้วยปัญญาที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนี่ยมันทำให้พระสัทธรรมปฏิรูปได้แต่ว่าถ้าเกิด
มีลายลักษณ์อักษรเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็มีหลักฐานในการที่ยืนยันสิ่งที่เราฟังมาว่าสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยมันถูกต้องหรือผิดที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยในต้องขออภัยค่ะอยากจะไปอยู่นะแต่เรียกชื่อไม่ถูกมีปัญหาการเรียกชื่อสถานที่กลัวเรียกผิดที่ถ้ำที่ทำสังฆายนาครั้งที่5มีการจารึกนะมีการจารึกพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกในครั้งที่5ที่พูดถึงตรงนี้เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีครั้งที่6ค่ะแต่ว่าครั้งที่6ของแต่ละประเทศเนี่ยอยู่คนละที่ต่างคนต่างไม่นับของประเทศอื่นพอจบจากศรีลังกาปุ๊บเนี่ยเป็นมาตรฐานแล้วว่ามีการทำสังฆายนาทั้งหมดเนี่ย5ครั้งอันนี้แน่นอนนับตรงกันหมดทั่วโลกเลยนับตรงกันแต่พอมาการทำสังฆายนาครั้งที่6เนี่ยประเทศไทยเรานับที่พระเจดีย์7ยอดเป็นครั้งที่6ซึ่งจะมีประวัติทำสังฆายนาเป็น10ครั้งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่คิดของประเทศอื่นที่ทำสังฆายนาของประเทศพม่าเองเนี่ยเขาก็มีการทำสังฆายนาเหมือนกันเขานับของเขาเป็นครั้งที่6ซึ่งไม่เกี่ยวกับของเราเขาไม่คิดของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีความสำคัญก็คือวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นวัดที่ทำสังฆายนาครั้งแรกในพุทธศาสนาของพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นวัดที่ทำสังฆายนาครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นวัดที่สำคัญก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เรียกว่าครบเลยพระอาจารย์พาไปเนี่ยครบเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเมืองเชียงใหม่คือวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงเสาหลักเมืองนะคะแล้วก็พระพุทธสีหิงก็คือองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพบูชากันก็พระพุทธพระธรรมก็คือในส่วนของเจดีย์7ยอดวัดเจดีย์7ยอดที่การทำสังฆายนาพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือเราก็อยู่กับพระสงฆ์อยู่แล้วนะในการที่เราจะไปดูผลงานเพราะสิ่งต่างๆที่เราเห็นมาทั้งหมดเลยเนี่ยคือผลงานของพระสงฆ์ดังนั้นเนี่ยบุญกุศลทั้งหมดตัวเองก็กวดน้ำมั่งทำบุญหยอดตู้หยอดอะไรสวดมนต์กับท่านพระอาจารย์ไปหลายอย่างเหมือนกันตลอดเส้นทางโดยเฉพาะการดูแลพระเนนในการเดินทางตลอดเส้นทางก็พยายามที่จะไม่ให้ขาดตกบกพร่องไปขาดตกบกพร่องเอารถตู้ค่ะรถตู้มาอาจารย์มาบอกวันตอนที่ถึงตลาดทุ่งเกวียนแล้วบอกอาจารย์ผมเห็นอาจารย์ถามทุกคันเลยคันนู้นกินอะไรหรือยังหิวไหมอันนี้มีน้ำไหมอันนั้นมีน้ำไหมอาจารย์ถามหมดเลยแม้กระทั่งพระเนนที่อยู่ในรถตู้อาจารย์ก็เดินมาถามแต่ผมเนี่ยน้อยใจเหลือเกินว่าอาจารย์ไม่เห็นถามโชเฟอร์รถตู้เลยบอกอย่างนั้นเราก็เลยอ้าวตายแล้วขอโทษทีลืมก็เลยวันกลับปั๊มช่วง6โมงเย็นก็เลยซื้อพอดีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ค่ะสลัดน้ำปานะมาทุ่งท่านได้เยอะมากเราก็เลยเอาน้ำปานะในส่วนนึงเนี่ยเอาไปให้ท่านคุณลุงก็ดีใจใหญ่เลยก็เป็นบุญกุศลตั้งแต่ทำบุญสูงสุดของเราทำกฐินซึ่งเป็นกาลทานซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อมาตั้งแต่ในยุคของพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่จนถึงทุกวันนี้ประเพณีนี้ทั้งทุกปีต้องไม่เคยขาดที่นั่นไม่ทำที่นี่ก็ต้องทำบนโลกใบนี้เป็นประเพณีที่เรารักษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้กันได้อย่างดีเยี่ยมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธทำพระป่าสวดมนต์ไหว้พระต่างๆบุญที่จะมาฝากจนสุดท้ายเนี่ยก็เห็นคุณลุงอยู่คนนึงแกก็ไม่ได้ถึงขนาดสกปรกอะไรอะค่ะแกก็แต่งตัวแบบดีแบบคนที่ไม่มีอะไรเท่าไหร่อะก็แต่งตัวดีระดับนึงทีนี้มีเห็นพี่อยู่ท่านนึงเอาข้าวอะจริงๆเราสังเกตนะครับบางคนเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่รับบอกว่าไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมีพี่อยู่ท่านหนึ่งซึ่งพี่เขามาจากพิษณุโลกก็ฟังทำแต่ว่าที่ไม่เห็นขึ้นเพราะว่าพี่เขาฟังเป็นเทปย้อนหลังก็ดีใจมากที่เจอกันพี่เขาบอกว่าที่มาด้วยกันเนี่ยเขาฟังรายการธรรมวารีมาตลอดฟังทุกวันแล้วก็ทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรทำให้มองคนรอบข้างได้เยอะขึ้น
ก็ดีใจนะคะว่ารายการเราเนี่ยมีประโยชน์พี่เขาเอาข้าวเนี่ยไปให้เราก็เฮ้ยลุงเขาเอาเนี่ยข้าวที่มันมันเกินมามันจะบอกว่าเหลือก็ไม่ใช่นะคะมันเกินมาพูดว่าเกินมามันจะดูดีกว่าเข้ากล่องที่มันเกินมาจากที่เราแจกไปพี่เขามาให้ลุงเขาก็รับแบบดีมากเลยเราก็สังเกตลุงเขาว่าเขาจะทิ้งไหมบางทีเนี่ยรับไว้ก็ไม่กินหาว่าดูถูกว่าจนหรืออะไรอย่างเงี้ยลุงเขาก็รับไว้พอลุงเขารับไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ทำทานเราทำบุญทุกรูปแบบมาแล้วแต่ทานสำหรับคนที่ไม่มีอ่ะแล้วเขาทำมาหากินอ่ะคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ทำเหมือนกันคนที่กำลังขัดสนฉุกเฉินแล้วไม่ทำอะไรทำงานทำการอะไรก็ทำอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาในการทำบุญไม่เข้าใจยังอุตส่าห์ไปให้เขาไม่ทำมาหากินอ่ะคนมันหิวก็ต้องให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้บางทีก็ต้องทำมันเป็นลักษณะของการทำบุญฉุกเฉินแต่คุณลุงคนนี้เขาก็มาคุ้ยขยะมาอะไรของเขาเนี่ยเขาก็ยังทำอ่ะทีนี้โอกาสมันมากมันน้อยเนี่ยคนเราไม่เท่ากันก็เลยเอาปัจจัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็เถอะในกระเป๋าตัวเองเนี่ยเหลืออยู่ร้อยเดียวในกระเป๋าเนี่ยก็กดเงินมาเก็บไว้ปกติจะพกเงินไม่เคยประมาณ1,000ไม่เกิน2,000นะคะถ้าไม่มีตู้ ATM เนี่ยปกติไปซื้อของบางทีแทบจะโอนเงินให้เขาด้วยซ้ำจะพกเงินไม่เยอะค่ะ2,000เนี่ยพกเยอะสุดละในกระเป๋าธรรมวรีเพราะฉะนั้นใครให้ซื้ออะไรเยอะๆเนี่ยต้องไปกดเงินเลยนะคะสำรองจ่ายอะไรพวกนี้เพราะว่าพกเยอะไม่ได้พกเยอะแล้วใช้หมดเป็นคนที่แบบถ้ามีเงินอยู่ในมือเนี่ยอย่างเห็นคุณตาที่มาคุยขยะเนี่ยมีอยู่ร้อยเดียวค่ะก็ให้ไปเลยร้อยก็คิดอ่ะมันก็จะมืดแล้วเราคงไม่ได้ลงจากรถซื้ออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยพาเนนก็อยากฉันน้ำปานะก็พาเนนเข้าเซเว่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นเนนเนาะพระคุณเจ้าเราก็ถวายเนนก็อยากให้ท่านได้ฉันน้ำที่อยากจะฉันแล้วก็มันก็จะหนักด้วยน้ำปานะก็เลยไปช่วยกันถือขอโทษนะครับผมหล่นลงมาแล้วก็คันตรงตาเนี่ยทีนี้เมื่อถวายพระเนนเสร็จปุ๊บก็มาเจอคุณลุงคนนี้พอดีก็เลยให้เงินลุงไปเลยทั้งกระเป๋าเหลืออยู่ร้อยเดียวก็ให้ลุงไปรู้สึกอิ่มใจถ้าเกิดใครไม่เคยที่จะให้จนหมดตัวแล้วอิ่มใจมันไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็ได้แต่คิดว่าหมดตัวแล้วทำยังไงดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่คือเรามีความรู้สึกว่ามันได้ให้อะแต่ถ้าเราไม่มีสิมันคาใจว่าหลังต้องกลับไปให้นะคะอย่างนั้นมันได้ให้แล้วมันรู้สึกเอ้ยวันนี้เราทำบุญครบทุกอย่างละไปกราบไปไหว้พระมาครบละก็จึงจะนำบุญอีกวันหนึ่งที่เล่าทั้งหมดเนี่ยมาให้ท่านญาติธรรมได้ฟังกันว่าบุญที่ทำไปมีอะไรบ้างจะได้อนุโมทนาบุญทุกๆบุญค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆจะมาบอกว่าเอาบุญมาฝากอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำอะไรมามั่งก็จึงนำบุญเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก็นำบุญมาฝากทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการเดินทางเรียกว่าระยะยาวมากคืนแรกนะคืนแรกกว่าจะได้นอนตีหนึ่งก่อนเดินทางวันคืนสุดท้ายของวันเข้าพรรษาก็เช้ามาก็ออกพรรษาก็เดินทางกันไปตอนเช้าเตรียมของกันนะคะเตรียมของทำนู่นทำนี่กันจัดของตัวเองเช้ามาก็ไม่มีเวลาจัดของเข้ามาจัดของตอนกลางคืนไปถึงวัดป่าจริยธรรมก็2:00อีกวันหนึ่งแทนที่จะนอนเร็วนะคะไปที่วัดลังกาที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็ถึงให้เร็วอยู่นะ3-4 ทุ่มเออ2-3 ทุ่มเราก็ดันดิ้นรนพากันไปตลาดถนนคนเดินที่ประตูท่าแพกว่าจะกลับมาก็5 ทุ่มกว่าว่าจะอาบน้ำเสร็จก็เที่ยงคืนกว่าจะนอนก็เกือบ1:00อีกเมื่อคืนก็กลับมาถึงที่วัดผู่จวงนะคะประมาณ2:00 น.วันนี้บอกตรงๆเลยค่ะว่าตื่น5:00 กว่าแล้วก็ไม่ออกมาเลยเซฟพลังงานค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็พรุ่งนี้วัดผู่จวงก็จะมีงานปริวาสค่ะวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมงานปริวาสกันด้วยพระอาจารย์เว้นวันนึงพระอาจารย์
มหาลัมมาท่านบอกว่าคุยกันจะจัดงานบริวารเนี่ยเริ่มต้นวันที่6เลยมันก็จะกระชั้นชิดเกินไปพอเรากลับมาวันที่5กลางคืนวันที่6เช้าเนี่ยเริ่มงานก็เร็วไปพระอาจารย์บอกพักเต็มตัววันนึงคือพักในที่นี่คือพักงานนะแต่พักงานปริวาสที่จะต่อกันแต่ว่างานที่จะทำเนี่ยมันไม่ได้พักเพราะว่ามันต้องได้เตรียมตัววันนี้ก็ต้องเตรียมตัวจัดสถานที่อะไรต่างๆนะคะช่วยกันเก็บของเก็บอะไรที่มาจากที่นู่นด้วยก็อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้วัดภูจวงจะมีงานปริวาสค่ะท่านจะติดตามพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ฟังอยู่ก็สามารถติดต่อมาที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ได้นะคะงานปริวาสซึ่งท่านก็จะจัดเพื่ออนุเคราะห์ให้กับพระคุณเจ้าที่จะศึกบางท่านจะศึกแล้วอยากจะเข้าปริวาสเนี่ยก็จัดปริวาสอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีในบ้านไร่เนี่ย1วัดเพื่อที่จะเข้าปริวาสแล้วเนี่ยก็จะบางท่านก็ไม่อยู่แต่บางท่านหลายท่านที่ตัวเองได้เจอได้พูดคุยกันเนี่ยหลายท่านเลยที่มาเข้าปริวาสเพื่อที่จะศึกนะลาสิกขาไปเป็นเพศคฤหัสถ์แต่ปรากฏว่าพอเข้าปริวาสปุ๊บเนี่ยบวชต่อจนตลอดชีวิตก็ยังมีเลยท่านญาติธรรมเดี๋ยวได้ดูถูกงานปริวาสเลยนะคะงานปริวาสเนี่ยเป็นงานต่ออายุของพระสงฆ์อ่ะสำหรับตัวเองนะตัวเองคิดอย่างนั้นว่างานปริวาสเนี่ยไม่ใช่เป็นงานต่ออายุพุทธศาสนาอย่างเดียวเพราะว่าถ้าพระสงฆ์อยู่เนี่ยพุทธศาสนายืนอยู่ได้อยู่แล้วแต่งานปริวาสเนี่ยกับคืองานต่ออายุพระสงฆ์เหมือนต่อวีซ่าเลยบางทีเนี่ยพระสงฆ์ท่านอยากจะศึกแล้วมาเข้าปริวาสเพื่อเตรียมตัวจะศึกแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระสงฆ์พอเข้าปริวาสมีครูบาอาจารย์มาเทศมาให้กำลังใจกับเห็นประโยชน์ในการบวชอยู่ต่อสักนิดนึงดีกว่าไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะพอบอกว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยปรากฏว่าบวชยาวไม่ศึกก็มีนะคะแต่ว่างานนี้ก็อย่างที่ได้พูดไปว่าจุดหมายก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบนึงนะแล้วก็พระคุณเจ้าที่สึกออกไปเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้ปฏิบัติธรรมมีสติถึงจะไม่อยู่ต่อก็มีสติในการกลับไปเป็นเพศคฤหัสถ์ที่มีคุณภาพได้เพราะว่าวัดปูจวงเนี่ยงานปริวาสส่วนใหญ่ก็จะมีการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เงียบเงียบเรียบเรียบเป็นสไตล์วัดปูจวงแล้วก็จะเรียบเรียบเงียบเงียบก็วันนี้ความจริงเนี่ยจะพูดกับของเก่าก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องราวมากมายที่เราเดินทางมาเนี่ยนำบุญมาฝากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตัวเองมองเห็นในการอยู่ร่วมกันตลอด3วันคือตัวเองก็พยายามที่จะครั้งแรกอะค่ะท่านได้ติดตามที่ตัวเองได้หัดพูดบรรยายธรรมะเนี่ยก็พูดบนรถนี่แหละแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันตอกย้ำให้เราฟังอยู่เสมอว่าไม่มีใครไม่มีกิเลสบนโลกใบนี้ทุกคนมีกิเลสบางทีเนี่ยเราก็น้อยใจกับกิเลสของคนบางคนที่บางทีเราทำความดีให้แต่คนคนนั้นกับไม่เห็นความดีของเราเนี่ยบางทีเนี่ยพอจิตมันคิดน้อยใจขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นกิเลสของตัวเองละเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้แต่คิดว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีเป็นคนอกตัญญูต่อบุญหรืออะไรแบบนี้แต่พอเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการไม่เห็นคุณคนของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสในใจของเราด้วยถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสเนี่ยเราทำคุณให้คนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีแต่ความสุขแต่เพราะว่าเราเนี่ยมีกิเลสไงพอเราทำคุณให้คนเนี่ยเราจึงหวังผลตอบแทนเราจะมีความทุกข์จิตมันก็เบานะคะในระดับหนึ่งสบายขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับบุคคลประเภทนี้ควรทำยังไงกับบุคคลประเภทนี้ชีวิตมันมีเวลาน้อยเหลือเกินที่เราเนี่ยจะเอาไปนั่งเสียใจกับการรอผลที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นไปได้เนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยอดใจอดกั้นทำค่ะถึงกิเลสมันจะไม่ยอมอ่ะกิเลสมันต้องการแบบนี้แต่ความดีที่มันจะทำมันต้องเป็นแบบนี้มันสวนกับกิเลสของเราเนี่ยเราต้องอดทนที่จะทำความดีที่มันสวนกิเลสดีกว่าเราทำความสุขที่มันตามกิเลสเพราะว่า
ความสุขที่มันได้จากการตามใจกิเลสเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีผลเป็นทุกข์เสมอมันจะหาความสุขไม่ได้เลยค่ะท่านญาติธรรมเป็นแบบนั้นเพราะตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเชื่อเรื่องใจที่มันเป็นใหญ่ใจที่มันเป็นประธานตัวเองก็เลยมองว่าบางคนเนี่ยมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากคือมองหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนคือไม่ได้มองใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่มันสรุปมาที่สมองของเราเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเขามีความจริงจังกับหน้าที่เผอิญไปเห็นคุณหมอสมชายเขียนเรื่องหน้าที่เรื่องเขียนเป็นคล้ายๆสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องบางคนเกิดมาเพื่อหน้าที่เกิดมาเพื่อจุดหมายต่างๆตัวเองก็เลยกลับมาที่มองอยู่ดีใจมันก็เลยไปคิดมองตามคนที่กำลังทำหน้าที่อยู่หลายคนกำลังทำหน้าที่อยู่ด้วยความมุ่งมั่นแต่จิตเนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันจิตมันไปอยู่ในจุดหมายที่ตัวเองเนี่ยต้องการจะทำแต่ก็ถือว่าเป็นความดีอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยโลกเขาต้องการคนแบบนี้กันอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อโลกต้องการคนแบบนี้เนี่ยแต่ถามว่าเราเนี่ยมีความสุขตามหลักคำสอนในพุทธศาสนาหรือเปล่าในเมื่อเราเนี่ยทำหน้าที่อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเราก็น่าที่จะมีส่วนนำธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์จริงๆหน้าที่บางอย่างที่เราทำเนี่ยบางทีเนี่ยเราร้อนเรารักษาหน้าที่จนเราลืมไปว่าเรามีความทุกข์ในหน้าที่ของเราเราร้อนไปในอนาคตการที่เราทำหน้าที่ในทางบุญมันต้องมีความเมตตาด้วยความเมตตาคือการอยู่กับปัจจุบันเป็นถ้าเรามีจุดหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราขาดความเมตตาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหัวใครเลยเราจะวิ่งไปข้างหน้าตามจุดหมายนั้นโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจคนรอบข้างไม่ได้ใส่ใจของหัวใจของคนที่เขากำลังอยู่กับเราเรากำลังขาดปฏิสัมพันธ์เรากำลังขาดบุญอีกประเภทนึงที่เราควรจะมีเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตัวเองอยู่กับใครเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกับไปช้าๆบางทีปฏิสัมพันธ์มากเกินไปก็ทำให้เกิดความเรียกว่าไม่เกรงใจกันแต่ปฏิสัมพันธ์น้อยไปก็เกิดทำให้การสร้างความดีเนี่ยมันเหนื่อยมันขาดความนุ่มนวลอะทุกอย่างมันต้องมีความคล่องตัวของตัวมันเองในการทำสิ่งต่างๆเรามุ่งทำความดีหรือบุญกุศลเนี่ยมันไม่ใช่งานที่จะต้องเอาผลเหมือนกับเราทำงานโรงงานซึ่งต้องได้ยอดเป็นเซลล์ต้องมียอดแล้วยอดนั้นคือความสุขแต่บุญเนี่ยไม่ใช่ยอดเป็นความสุขแต่บุญเนี่ยใช้เส้นทางที่จะไปถึงยอดคือความสุขก็คือระหว่างทางของการไปถึงจุดหมายเนี่ยมันจะต้องสามารถได้บุญด้วยแต่สำหรับทางโลกเนี่ยเขาไม่สนใจว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงเขาขอเพียงแค่ประสบความสำเร็จอันนั้นคือความสุขเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาไม่สนใจระหว่างทางวันหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิต ขออภัยค่ะวันหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยที่ไม่ได้มองคนรอบข้างเลยแล้วก็วิ่งไปสู่จุดหมายอย่างเดียวคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ขาดมิตรบริวารเราจะได้มิตรบริวารเฉพาะในส่วนที่เราต้องการผลประโยชน์กับเขาเท่านั้นใครที่เราไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับเขาเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับเขาเพราะฉะนั้นเราจะมีมิตรบริวารน้อยมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เขามีจิตใจเมตตาสูงๆมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจ
เราเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวเลือกที่สองโดยธรรมชาติของจิตมนุษย์ทุกคนต้องการคนที่มีน้ำใจมนุษย์ทุกคนต้องการความรักที่เกิดขึ้นจากความจริงใจแต่ถ้าเกิดว่าเราก็มีเราก็ให้ตามมารยาทที่พุทธศาสนาสอนเอาไว้โดยที่เราไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกลึกๆของใครเลยวันหนึ่งถ้ามีบุคคลไหนเข้ามาที่เขาสามารถทำอย่างนี้ได้เข้าใจคนอื่นได้ใจเนี่ยมันเปลี่ยนโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกับใจว่าเธอเปลี่ยนนะอันนี้ดีกว่ามันจะเปลี่ยนไปเองโดยอัตธรรมชาติของมันเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไหลลงไปสู่ที่เป็นประเภทเดียวกันอย่างคนที่มีน้ำใจเนี่ยก็จะไปเจอคนที่มีน้ำใจด้วยกันนะพอคุยกันมันจะอองไงเออนะถูกนะคนนี้ดีนะคนนั้นน่าช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับคนที่มีลักษณะความคิดที่แตกต่างกันอ้าวคนนั้นน่ะเขาน่าสงสารนะอีกคนนึงบอกฉันว่าไม่น่าสงสารเลยมันเสแสร้งคนเนี้ยแต่ฉันว่าเขาไม่ได้เสแสร้งนะสรุปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ช่วยเลยทะเลาะกันละเพราะจิตมันเป็นคนละประเภทมันจะไม่รวมกันจิตเนี่ยถ้าเรารักษาจิตของเราให้มันดีๆเนี่ยมันจะทำให้เราไปเจอแต่คนดีๆแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมันเห็นแก่ตัวมันมากไปด้วยเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะถ้าเกิดจิตมันตกต่ำไปในฝ่ายอกุศลเรื่องไหนเนี่ยมันก็จะไปหาคนเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันสูงขึ้นมันมีการพัฒนาขึ้นเราดูจากคนที่เราคบอะอย่างที่เคยพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเนี่ยคนที่เราคบคือเงาของจิตเรานะคนที่เราสนิทหรือที่เราคบหาสมาคมคุ้นเคยกันคุยกันด้วยความเข้าใจเนี่ยมันคือเงาของสะท้อนมาให้เห็นจิตเราถ้าเรารู้สึกว่าเราคุยกับใครแล้วถูกคอเรารู้สึกว่ามันใช่เรารู้สึกว่ามันคุยแล้วมันได้ทุกเรื่องคนคนนั้นน่ะคือเงาสะท้อนของจิตเรามันออกันไงถ้าเกิดว่าเราไปสะท้อนกับใครแล้วคนนั้นคือใช่แล้วทุกคนด่าคนนี้ก็แสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีเราต้องดูหลายๆชั้นนะคะสมมติเราสะท้อนพูดเราไปดีใจเฮ้ยฉันใจตรงกับเธออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนคนนี้ทำไมมีแต่คนด่าทั้งนั้นเลยก็แสดงว่าจิตคนนี้มันไม่ดีเมื่อจิตคนนี้ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูจิตของเราด้วยแสดงว่าจิตเรามันก็ต้องไม่ดีเราก็โทษคนอื่นไม่ได้ว่าเอ้ยเขามาโทษเขามาว่าเราเนี่ยเพราะว่าไอ้เงาสะท้อนของคนรอบตัวเราเนี่ยมันคือจิตของเราถ้าเราคิดเป็นเนี่ยระบบความคิดที่มันยอมรับความจริงเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆปรับปรุงตัวเองอย่างตัวเองเนี่ยไปเจอกับใครเนี่ยใครเขาแนะนำอะไรแบบเนี้ยถ้าเขาบอกเขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีนะมาพูดกับเราเลยเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นคนฟังคนแต่ไม่ใช่ว่าฉีกหน้ากันว่ากันให้มันสนุกปากอันนี้มันเห็นกิเลสของคนว่าคือบางทีเนี่ยบางคนบอกอาจารย์นโมลีว่าไม่ได้ว่าไปเดี๋ยวก็จะโกรธอีกหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าโกรธหรือเปล่าเนี่ยจริงๆก็แทบจะไม่ได้โกรธใครมานานแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นในการที่เราเตือนคนเนี่ยเราเตือนคนให้เขาเสียหน้าเราไปหักหน้าเขาเราไปทำให้เขาอายคนอื่นคนที่มีลักษณะหักหน้าทำลายคนอื่นมองเห็นข้อผิดพลาดของคนน่ะแต่ว่าไม่ได้เตือนคนอื่นด้วยความมีหัวใจเป็นครูแต่เตือนคนอื่นด้วยหัวใจที่มันดูถูกเตือนคนอื่นด้วยจิตใจที่มันหยาบกระด้างเนี่ยมันก็จะทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเนี่ยเรามีความหวังดีอะแต่เราเตือนเขาโดยที่ให้เขาอายคนอื่นอะอันนั้นคือความไม่รอบคอบความใจร้ายของเรานะคะไม่มีใครหรอกที่อยากจะเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนผิดในสายตาคนอื่นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจอยู่แล้วว่าเขาถูกทุกคนที่ทำอยู่เนี่ยเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกที่สุดอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะเตือนใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องดูอะว่าเขาฟังเราแค่ไหนหรือเราพูดตรงๆแต่ให้มันนุ่มนวลอะมีเรื่องจะบอกสาธิตมีเรื่องจะบอกว่าร
จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นห่วงอันดับแรกต้องเคลียร์ตัวเองซะก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงนะแต่ทีนี้เนี่ยจะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพียงแค่มองเห็นแล้วคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกแบบนี้แต่เราไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเรารู้สึกแบบนี้แบบนี้คนอื่นเขารู้สึกแบบนี้ทีนี้เนี่ยคนฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยมันก็เป็นส่วนของเขาแหละใจของเรามันดีแล้วเราก็เตือนเขาด้วยความเมตตาการที่เราเห็นความผิดพลาดของคนอื่นแล้วเราเตือนคนอื่นด้วยความที่เรียกว่าขาดความเมตตาเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความใจร้ายมันเป็นการขาดความเมตตาในการสร้างบารมีค่ะท่านญาติธรรมคือเราจะสร้างบารมีอ่ะแต่ว่าเรากับไม่เตือนคนอื่นด้วยความเมตตาพอถึงจุดนึงเนี่ยระหว่างทางที่จะไปสู่จุดหมายของเราเนี่ยมันจึงเป็นระหว่างทางที่ไม่มีอะไรน่าจดจำจุดหมายของชีวิตทุกคนมีทำยังไงให้ระหว่างทางของเราเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่น่าจดจำเหมือนกับคนแก่ที่ผู้สูงอายุที่มีอายุเยอะๆแล้วกลับมาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นฟังบางคนเนี่ยถ้าเกิดมาอยู่ในสังคมเปลี่ยนสังคมใหม่อยู่ในสังคมของการโกงการอะไรแบบนี้มาแล้วพอแก่ตัวมาเนี่ยมาอยู่ในสังคมของคนดีสังคมของคนดีเขาก็ต้องยอมรับคนดีเนี่ยไอ้เรื่องที่ตัวเองจะพูดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าเส้นทางระหว่างทางไปสู่จุดหมายเนี่ยมันกลับไม่มีเรื่องอะไรที่น่าเล่าแต่บางคนเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันเหมือนกับเก็บเกี่ยวความสุขกับบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ไหนก็มีเพื่อนที่ไหนก็มีแต่คนรักมันมีความสุขที่ได้เล่าอะระหว่างจุดหมายที่เราไปถึงเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นบุญเนี่ยเกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขระหว่างทางที่จะไปถึงจุดหมายได้อันนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่น่าที่จะนำมาพูดคุยกันต่อเพราะว่ารายการธรรมวลีก็จะเอาตรงนี้แหละค่ะเอาเส้นทางระหว่างทางนี่แหละที่จะไปถึงจุดหมายทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยเอามาคุยกันทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เกตนะคะก็ขอบุญอุดมบุญฝากนะคะพี่เกตบุญใดกุศลใดที่เราได้สะสมที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการเดินทางไปในวันออกพรรษา3 4 5ตุลาที่ผ่านมานะคะก็ขอนำบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมทุกๆท่านนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วก็ขอให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ